เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ดำเนินต่อมาถึงปี1944เป็นเวลากว่า5ปีที่เยอรมันนั้นต้องกรำศึกหนักมาตลอดชายหนุ่มเยอรมันนับล้านจากทั่วทุกเมืองของเยอรมันสังเวยชีวิตไปกับสงครามที่พวกเขาก็ยังไม่อาจคาดเดาได้ว่ามันจะจบอย่างไรในช่วงเวลานั้นกองทัพพันธมิตรตะวันตกซึ่งมีอเมริกาและอังกฤษยกพลขึ้นบกที่ฝรั่งเศสและกำลังผลักดันแนวรบด้านตะวันตกเข้ามาขณะที่ด้านตะวันออกกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตก็เปิดฉากการรุกคู่ขนานไปกับการยกพลขึ้นบกของอเมริกันและอังกฤษและผลของการรุกในครั้งนี้มันส่งผลให้กลุ่มกองทัพกลางของเยอรมันถูกทำลายทั้งกลุ่มกองทัพพร้อมด้วยกำลังพลอีกกว่า 500,000 นายที่เสียชีวิตและถูกจับเป็นเชลยศึกจากสภาพการที่เผชิญอยู่ณขณะนี้อันเป็นศึกหนักที่กำลังบีบเข้ามากองทัพเยอรมันจำต้องทดแทนกำลังพลเข้ามาเป็นการเร่งด่วนและนั่นจึงเป็นที่มาของกองพลทหารราบซึ่งรับสมัครจากประชาชนเยอรมันให้เข้ามารับใช้ชาติตามคำร้องขอของท่านผู้นำพร้อมกับการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อปกป้องดินแดนปิตุภูมิเยอรมันและมันจึงเป็นที่มาของกองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิหรือที่เรียกว่า Volks Grenadier โดยคำว่า Volks นั้นแปลว่าประชาชนส่วนคำว่า Grenadier นั้นหมายถึงคำที่ใช้เรียกทหารราบอีกหนึ่งคำในสารบบของกองทัพเยอรมันและพวกเขาถูกชวนเชื่อว่าในตอนนี้รัสที่3อันเป็นดินแดนปิตุภูมิกำลังถูกรุกรานจากข้าศึกทั้งจากทางตะวันออกและตะวันตกดังนั้นพวกเขาจึงต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อพิทักษ์ดินแดนปิตุภูมิเยอรมันกองทัพเยอรมันสถาปนาหน่วยทหารนี้ขึ้นมาโดยการแปรสภาพกองพลทหารราบบางกองพลซึ่งถูกนำมาปรับกำลังกันใหม่หลังจากผ่านการรบมาอย่างยาวนานด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณรวมทั้งสภาวะขาดแคลนยุทธปัจจัยบางอย่างจึงทำให้หน่วยทหารเหล่านี้แม้โดยหลักการแล้วพวกเขาก็คือกองพลทหารราบแต่อัตราการจัดนั้นแตกต่างจากกองพลทหารราบโดยทั่วไปของกองทัพเยอรมันในยุคนั้นซึ่งกองพลทหารราบปกติของเยอรมันจะมีกองพันทหารราบจำนวน9กองพันแต่กองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิจะมีกองพันทหารราบจำนวน6กองพันเท่านั้นขณะที่หน่วยขึ้นตรงในกองพลยังมีการจัดอัตราครบจำนวนเมื่อเป็นเช่นนี้กองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิจึงถูกจัดประเภทให้เป็นกองพลทหารราบเบาหรือ light infantryและเพื่อชดเชยเรื่องของจำนวนกำลังพลจึงมีการแจกจ่ายอาวุธปืนเล็กยาวจู่โจมในสัดส่วนที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มอำนาจการยิงอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยทหารปืนเล็กยาวจู่โจมแบบ Sturm Gewehr 44หรือ STG 44ถูกแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วยโดยใน1กองร้อยอาวุธเบาซึ่งมี3หมวดจะมี2หมวดซึ่งใช้อาวุธปืนรุ่นนี้ทั้งหมดนอกจากนี้พวกเขายังได้รับอาวุธต่อสู้รถถังแบบ Panzerfaustเป็นจำนวนมากซึ่งมันเป็นอาวุธยิงต่อสู้รถถังระยะใกล้และมันยังเป็นอาวุธที่ทรงพลังสามารถต่อสู้กับรถถังของฝ่ายพันธมิตรได้ทุกแบบสำหรับกำลังพลของหน่วยนั้นนอกจากจะมีทหารผ่านศึกเป็นแกนหลักแล้วกำลังพลเหล่านี้แต่เดิมนั้นพวกเขามีบางนายเป็นกำลังพลของหน่วยทหารซึ่งถูกทำลายไปแล้วทั้งจากแนวรบด้านตะวันออกและตะวันตกทหารผ่านศึกเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่และผู้บังคับหมวดนอกจากนี้ยังมีการเรียกพลจากเหล่าบรรดาอดีตทหารผ่านศึกรุ่นสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 40-50 ปีเข้ามาเป็นกำลังพลของหน่วยนอกจากนี้ยังมีการนำกำลังพลของกองทัพอากาศและกองทัพเรือที่ว่างงานจากการที่เหล่าทัพของพวกเขาหมดศักยภาพทำการรบตามเหล่าทัพเข้ามาเป็นกำลังพลของหน่วยกองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิร่วมมีบทบาทสำคัญในการรบช่วง2ปีสุดท้ายของสงครามโดยเฉพาะในแนวรบด้านตะวันตกหน่วยทหารเหล่านี้เข้าร่วมการรบอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกของฝรั่งเศสการป้องกันแนวซิกฟรีดต่อต้านการรุกของฝ่ายพันธมิตรและการรบอยู่ในยุทธการมาร์เก็ตการ์เดนโดยเฉพาะการรบที่ปากแม่น้ำสเกลและเมื่อการรุกโต้ตอบของเยอรมันที่ป่าอาเดนเริ่มต้นขึ้นกองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิก็ร่วมตีฝ่าแนวรบของทหารอเมริกันและหนึ่งในกองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิที่ปฏิบัติการรุกโต้ตอบของเยอรมันที่ป่าอาเดนตั้งแต่ช่วงปลายปี1944ถึงช่วงต้นปี1945คือกองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิที่26สำหรับประวัติของหน่วยทหารหน่วยนี้นะครับก็คือแต่เดิมนั้นพวกเขาคือกองพลทหารราบที่26กำลังพลของหน่วยเป็นคนหนุ่มจากไรแลนด์และเวสต์ฟาเลีย
ทั้งกองพลออกปฏิบัติการรบครั้งแรกในการรุกรานฝรั่งเศสปี1940และประจำการอยู่ในแนวรบด้านตะวันตกจนถึงปี1943ทั้งกองพลถูกส่งไปร่วมรบอยู่ในสมรภูมิเมืองเคิร์สในแนวรบด้านตะวันออกและการรบครั้งนี้ส่งผลให้ทั้งกองพลประสบกับความสูญเสียอย่างหนักจนต้องส่งมาพักฟื้นและปรับกำลังในเดือนกันยายนปี1944ซึ่งพวกเขาได้รับกำลังพลทดแทนซึ่งเป็นกลาสีเรือและช่างอากาศยานเข้ามาเป็นทหารราบของหน่วยเมื่อการรุกโต้ตอบของเยอรมันที่ป่าเดนเริ่มขึ้นทั้งกองพลก็มีส่วนร่วมสำคัญในการรบครั้งนี้พวกเขาต้องข้ามแม่น้ำอัวและต้องทำการรบอย่างดุเดือดเพื่อข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำภายใต้การต้านทานและฝ่าแนวตั้งรับของทหารอเมริกันบริเวณพื้นที่ก่อนถึงเมืองยุทธศาสตร์สำคัญนั่นก็คือเมืองบาสโตนเส้นทางการเคลื่อนพลของพวกเขามีต้นไม้ถูกโค่นหลายร้อยต้นลวดหนามจำนวนมากที่พันกันยุ่งเหยิงและสนามทุ่นระเบิดขนาดใหญ่ซึ่งทั้งหมดถูกทิ้งไว้หลังจากการล่าถอยของฝ่ายอเมริกันในช่วงแรกฝ่ายเยอรมันต้องทะลวงสิ่งกีดขวางเหล่านี้ทั้งหมดและเจาะผ่านแนวรบของอเมริกันเพื่อเปิดทางให้กองพลยานเกราะที่2และกองพลพันเซอร์แลสามารถข้ามแม่น้ำอัวและเคลื่อนพลไปต่อได้ภายใต้คำสั่งของพันเอกไฮส์โคคอตผู้บัญชาการกองพลซึ่งสั่งการให้โจมตีที่มั่นของกรมทหารราบที่110ในสังกัดของกรมทหารราบที่28ของอเมริกันถึงแม้จะพบกับการต้านทานอย่างหนักแต่ทหารเยอรมันก็สามารถผลักดันให้ทหารอเมริกันละทิ้งที่มั่นและสิ่งอุปกรณ์เอาไว้ทหารอเมริกันล่าถอยเข้าไปตั้งมั่นในที่มั่นแห่งสุดท้ายบริเวณรอบเมืองบาสโตนกองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิที่26และหน่วยทหารต่างๆของเยอรมันเคลื่อนพลเข้าตีแนวรับของทหารอเมริกันแต่ทหารอเมริกันก็รบต้านทานอย่างหนักและต่อสู้อย่างทรหดจนถึงขั้นประจันบานกองทัพเยอรมันจำต้องหยุดการรุกเพื่อปรับกำลังหลังจากนั้นพวกเขาก็เคลื่อนพลเข้าตีแนวรับของฝ่ายอเมริกันอีกครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถเจาะแนวรับเข้าสู่เมืองบาสโตนได้แต่ฝ่ายเยอรมันเองก็เข้าตีโฉบฉวยรวมทั้งก่อกวนแนวรบของฝ่ายอเมริกันตลอดเวลาแต่ทว่าพอถึงวันที่19ธันวาคมกองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิที่26พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับหน่วยทหารข้าศึกหน่วยใหม่ซึ่งเร่งรีบเข้ามาสเปลี่ยนกำลังกับกองพลทหารราบที่28นั่นก็คือกองพลส่งทางอากาศที่101ทหารพลร่มอเมริกันที่กรำศึกมาตั้งแต่วันดีเดย์เนเธอร์แลนด์และมาถึงป่าอาเดนทหารพลร่มอเมริกันเหล่านี้รบต้านทานและสร้างความสูญเสียให้กับเยอรมันเป็นจำนวนมากในช่วงระหว่างวันที่22ถึง26ธันวาคมปี1944กองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิที่26และกองพลยานเกราะที่2ของเยอรมันเคลื่อนพลเข้าตีในมาตราใส่แนวรับของทหารพลร่มอเมริกันจนเกือบจะสามารถเจาะแนวรับเข้ามาได้แต่ทหารพลร่มอเมริกันเหล่านี้ก็สู้ยิบตารถถังเยอรมันแล่นเข้ามาถึงหลุมบุคคลแต่ปืนต่อสู้รถถังของอเมริกันที่ซุ่มรออยู่ก็ยิงใส่รถถังเยอรมันในระยะใกล้บริเวณจุดที่เกราะบางที่สุดและส่งผลให้รถถังเยอรมันแล่นไปต่อไม่ได้การรบดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดแต่ฝ่ายเยอรมันก็ยังเจาะแนวรบของทหารพลร่มอเมริกันเข้าไปไม่ได้เมื่อไม่สามารถตีฝ่าเข้าไปได้ฝ่ายเยอรมันก็ใช้การปิดล้อมเมืองบาสโตนอย่างสมบูรณ์พร้อมกับยื่นข้อเสนอให้ฝ่ายอเมริกันยอมแพ้แต่พวกเขาได้รับการปฏิเสธจากทหารอเมริกันกองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิที่26พยายามเข้าตีอีกครั้งในช่วงปลายปี1944และในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปี1945แต่ก็ยังไม่สามารถบุกเข้าไปได้ขณะเดียวกันกองทัพของในพลแพตตันก็ตีฝ่าแนวรบของเยอรมันขึ้นมาจากทางใต้และมุ่งตรงมาที่เมืองบาสโตนมันจึงส่งผลให้ทั้งกองพลเริ่มล่าถอยแต่ก็ยังมีหน่วยขึ้นตรงของกองพลบางส่วนรักษากายในเมืองฟอยเพื่อคุ้มกันกองกำลังเยอรมันหน่วยต่างๆซึ่งกำลังล่าถอยข้ามพรมแดนกลับไปยังเยอรมันเมืองเล็กๆทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองบาสโตนแห่งนี้แต่มันเป็นจุดที่ฝ่ายอเมริกันต้องยึดคืนพื้นที่ที่เสียไปในช่วงแรกของการรุกของฝ่ายเยอรมันกลับคืนมาให้ได้13มกราคมปี1945ฝ่ายอเมริกันเข้าตีเมืองแห่งนี้กองร้อยต่างๆในสังกัดของกองพันที่2กรมทหารพลร่มที่506กองพลส่งทางอากาศที่101ของฝ่ายอเมริกันประสานการเข้าตีเมืองฟอยโดยขณะนั้นฝ่ายเยอรมันเหลือกองร้อยทหารราบในสังกัดของกองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิที่26และรถถังของกองพลยานเกราะที่2 1หมวดรักษาการเมืองฟอยแห่งนี้และพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับ
คลื่นการเข้าตีของทหารอเมริกันซึ่งหลั่งไหลบุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรถถังและยางกรอบพิฆาตรถถังของฝ่ายอเมริกันซึ่งมีจำนวนมากกว่ารถถังของฝ่ายเยอรมันรถถังของฝ่ายเยอรมันถูกยิงทำลายลงทีละคันรวมทั้งฐานปืนใหญ่ขนาด88มิลลิเมตรซึ่งถูกยิงทำลายและบางส่วนถูกทหารพลร่มอเมริกันบุกจู่โจมเข้าไปยึดฐานยิงได้เมื่อกระสุนเหลือน้อยและพวกอเมริกันตีฝ่าเข้ามาได้แต่ฝ่ายเยอรมันยังพยายามยืนหยัดสู้ต่อไปขณะเดียวกันทหารอเมริกันก็กำลังเคลื่อนพลเข้าตีโอบเพื่อตัดทางถอยของฝ่ายเยอรมันและนั่นจะส่งผลให้กำลังพลที่เหลืออยู่ของกองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิที่26ที่ยังอยู่ในเมืองฟอยต้องล่าถอยก่อนที่จะถูกโอบล้อมทั้งหน่วยในตอนนี้กองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิที่26ซึ่งเคยมีกำลังพลในช่วงเริ่มแรกของยุทธการจำนวน 12,000 นายแต่เมื่อพวกเขาล่าถอยข้ามพรมแดนเยอรมันกลับมาในตอนนี้พวกเขาเหลือทหารเพียง 1,300 นายเท่านั้นหลังจากการรุกโต้ตอบของฝ่ายเยอรมันที่ป่าอาเดียนจบลงทั้งกองพลถูกปรับกำลังและทำหน้าที่รักษาการริมฝั่งแม่น้ำไรน์แต่เมื่อฝ่ายอเมริกันเปิดฉากยุทธการวาซิตี้และยุทธการพลันเดอร์อันเป็นการรุกข้ามแม่น้ำไรน์ในเดือนมีนาคมปี1945ทั้งหน่วยพยายามรบต่อไปแต่มันเป็นการรบบนความขาดแคลนในทุกๆด้านและสุดท้ายพวกเขาก็ต้องยอมแพ้พร้อมกับกำลังพลที่เหลือไม่ถึง 1,000 นายครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ Volksgrenadier นะครับกองพลประชาชนพิทักษ์ปิตุภูมิของเยอรมันขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ